บันทึกความดีของนายหลวงที่ประทับใจที่สุดที่นักเรียนป.4 ทับ2จะได้บอกความรู้สึกดังต่อไปนี้นายหลวงวาดภาพนายหลวงมีความอดทนเหตุผลนายหลวงมีความสามัคคีมากๆค่ะโครงการช่างหัวมันนายหลวงทำโครงการช่างหัวมันเพื่อให้คนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายและหารายได้ค่ะเรื่องฝนเทียมเหตุผลทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้และไม่แห้งแล้งฝนเทียมประชาชนไม่มีน้ำใช้เรื่องฝนเทียมเหตุผลเพราะประชาชนไม่มีน้ำใช้แต่งเพลงเหตุผลนายหลวงทรงแต่งเพลงได้ประมาณ48เพลงเพลงของนายหลวงพอมากและเวลาท่านไปไหนและทําอะไรเรียบร้อยท่านก็จะถ่ายรูปท่านทรงทําทุกอย่างเพื่อคนไทยทั้งประเทศเรื่องโครงการทําฝนเทียมเหตุผลถ้าไม่ทําโครงการนี้ทําให้เกิดการแห้งแล้งค่ะเรื่องโครงการชลประทานเหตุผลถ้าไม่ทำโครงการนี้จะไม่มีน้ำกินเรื่องโครงการแก้มลิงท่านจะเก็บน้ำไว้ให้ราษฎรเพื่อเอาไว้กินค่ะเรื่องท่านทำโครงการแก้มลิงเหตุผลเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ครับเรื่องช่วยเหลือประชาชนเหตุผลน่าสงสารครับเรื่องนายหลวงทำฝนเทียมนายหลวงดูทิศทางลมและปล่อยสารเคมีและได้เกิดฝนเทียมขึ้นเรื่องโครงการฝนเทียมเหตุผลเพราะว่านายหลวงทำให้ประชาชนมีความสุขเรื่องโครงการฝนเทียมเหตุผลนายหลวงทำเพื่อประชาชนให้กินดีมีสุขเรื่องคุณทองแดงเป็นหมาที่ดีนายหลวงไปราษฎรไปเยี่ยมประชาชนเรื่องศิลปะท่านวาดรูปได้สวยงามมากเรื่องนายหลวงได้สร้างโครงการฝนเทียนเหตุผลประชาชนขาดค่าน้ำฝนเทียมเหตุผลให้ประชาชนได้มีน้ำใช้และจะไม่ขาดแคลนน้ำจะได้มีน้ำใช้เรื่องคุณทองแดงเหตุผลเพราะเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ช่วยเหลือประชาชนเหตุผลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องช่วยเหลือประชาชนเหตุผลน่าสงสารเรื่องช่วยเหลือประชาชนเหตุผลน่าสงสารเรื่องช่วยเหลือประชาชนเหตุผลน่าสงสารนะครับนายหลวงช่วยประชาชนใครลำบากนายหลวงก็ไปช่วยนายหลวงท่านได้ทำโครงการนมเม็ดเพราะทำให้เด็กได้กินนมครั